โกตีมาจะให้ดูว่าเขาทำเท้าแม่เอาเท้าไว้บนภูนบนหัวแต่เขาก็เขียนบอกมีข้อความนะเขาบอกว่าอาบน้ำให้แม่ดูแลแม่แล้วแม่ก็เจิมให้ทุกปีในวันแม่สิ่งใดที่ลูกเคยล่วงเกินแม่ทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้แม่อภัยให้ลูกแม่จ๋าไม่ว่าจะเป็นความคิดที่ดีหรือไม่ดีหรือการกระทำอะไรในสิ่งที่ชั่วร้ายที่ก็จะเข้ามาหาตัวหนูเนี่ยขอให้มันมาลายหายไปนะจ๊ะแม่จ๋าหนูรักแม่จ้ะคุณผู้ชมค่ะเอาแบบง่ายๆก็ได้นะคะเป็นพวงมาลัยเล็กๆก็ได้ได้จริงๆอย่างนี้วันนี้เรามีมาแนะนำนะคะนี่เลยเป็นพวงมาลัยที่เรียกว่าวิจิตรมากจริงๆทำจากใบเตยธรรมดาธรรมดานี่แหละค่ะแต่ที่ไม่ธรรมดามันตรงนี้ล่ะสีเขียวเนี่ยทำเป็นดอกกุหลาบเออนี่ดอกกุหลาบนับร้อยดอกนะคะเจ๊ขาแล้วก็มันเป็นดอกเลยเหรอใช่เอาใบเตยมันทำเป็นดอกกุหลาบแล้วร้อยเป็นมาลัยอีกทีนึงนั่นน่ะสิดราม่าช่างซับซ้อนน้องก็ Amazing มากเลยนี่เดี๋ยวเราวานให้เจ๊แหวกอย่างนี้ดีกว่าค่ะตามไปแถวปทุมไปถามหน่อยว่าทำยังไงถึงได้มาเป็นแบบนี้แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเสียงดีค่ะเพราะบุญคุณของแม่ใหญ่หลวงนี่แหละค่ะทำให้วันนี้เจ๊แหวกออกมาตามหาคุณป้าท่านหนึ่งอยู่แถวๆวัดชัยสิทธาวาสจังหวัดปทุมธานีคุณป้าท่านนี้ชื่อคุณป้าอังกาบค่ะมีฝีมือในการเอาใบเตยหอมๆมาทำเป็นดอกกุหลาบกว่าร้อยดอกแล้วก็นำมาร้อยเป็นพวงมาลัยได้สวยงามขนาดนี้เลยเริ่มแรกเลยนะคะป้าไปเจอในแท็กซี่เขาซื้อมาเขาวางไว้หน้ารถป้าก็ขอซื้อป้าก็เอาพวงมาลัยมาซื้อแต่เขาไม่เอาตังค์เขาให้มาเพราะมันแห้งแล้วแล้วก็เอามาก็มาดูคลี่ดูทุกอย่างเพราะเราไม่รู้ว่าจากเริ่มต้นเขาทำยังไงเราก็มาคลี่ดูก่อนอ๋อเขาเสียบอย่างนี้ยาวขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะจากการสังเกตแล้วก็มุมานะในการทำป้าอังกาบได้เรียนรู้วิธีการร้อยอย่างเชี่ยวชาญจากพับดอกใหญ่ๆก็กลายมาเป็นดอกกุหลาบจิ๋วที่เล็กกว่าเหรียญบาทซะอีกค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะก่อนอื่นเนี่ยจะต้องดูว่าใบเตยที่เอามาทำนั้นต้องขนาดไหนค่ะใบใหญ่อันนี้ทำเป็นดอกใหญ่นะคะสำหรับทำเป็นพุ่มหรือทำเป็นช่อต้องใช้ใบใหญ่ถ้าเผื่อทำพวงมาลัยใช้ใบเล็กค่ะต้นเล็กที่สุดเลยค่ะเพิ่งตัดมาใหม่ๆแล้วก็จะกรอบหน่อยนึงถ้าตัดเช้าเย็นๆก็ทำให้มันเหี่ยวนิดนึงพอได้ใบเตยขนาดเล็กแล้วก็นำมาพับได้เลยค่ะซึ่งการพับดูเหมือนจะง่ายนะคะแต่ความจริงยากพอตัวเชียวล่ะไม่เชื่อไปทำกันเห็นไหมคะจับก็เบิดขึ้นไม่ต้องให้ตั้งตรงนะคะเยื้องนิดนึงนะคะแล้วก็เบิดออกมาค่ะแล้วอันนี้เราการม้วนให้มันเป็นก้านมือซ้ายม้วนมามือขวาก็จะบิดใบค่ะมือขวาจะบิดใบเนี้ยค่ะสองมือนี่ต้องสัมพันธ์กันด้วยนะคะพอมือขวาบิดเป็นกลีบมือซ้ายก็จะต้องคอยม้วนให้เป็นดอกกุหลาบบิดแล้วม้วนบิดแล้วม้วนไปเรื่อยๆจนเป็นดอกกุหลาบค่ะเสร็จแล้วก็จะใช้เข็มร้อยมาลัยเสียบตรงก้านแล้วก็จัดเรียงแถวให้ดอกตรงจนครบเป็นพวงค่ะแล้วก็ใช้กรรไกรขนาดเล็กตัดแต่งให้สวยงามร้อยอุบะผูกให้ครบได้แล้วล่ะค่ะพวงมาลัยดอกกุหลาบจากใบเตยทั้งสวยแล้วก็หอมที่สำคัญนะคะกว่าจะทำได้สักพวงสองพวงเนี่ยโอ้โหเขาต้องฝึกกันเป็นเดือนเชียวล่ะคุณป้าบอกว่ากว่าจะได้หนึ่งพวงเนี่ยต้องหลังคดหลังแข็งกว่า3ชั่วโมงค่ะวันหนึ่งถ้าทำกันจริงๆจังๆเนี่ยก็ร้อยได้สัก2พวงก็เมื่อยแล้วล่ะค่ะเพราะตอนนี้ป้าอังกาบอายุ68ปีเข้าไปแล้วนั่งนานๆเนี่ยไม่ไหวค่ะป้าไม่ได้ทำขายประจำนะคะต้องสั่งมาป้าถึงร้อยให้ตกพวงละ200บาทเท่านั้นค่ะเห็นอย่างนี้เนี่ยป้ามีลูกค้าเป็นถึงพ่อเมืองปทุมธานีเชียวนะป้าไม่ได้ทำขายค่ะป้าจะทำเฉพาะที่เขาสั่งอย่างท่านผู้ว่าวันหนึ่งให้เลขาหน้าห้องนะคะโทรมาบอกว่าทุกวันจันทร์ให้ส่งมาให้ด้วยถ้าเขาส่งตรงทุกวันนี้ตั้งเป็นปีแล้วค่ะจะไม่คิดสตางค์ท่านให้ข้าวล้นร้อยเดียวจะไม่เอาสตางค์ท่านหรอกเพราะว่าท่านเป็นพ่อเมืองนะจะไปเอาสตางค์อะไรก็ล่ะมาทำให้ได้ทำด้วยใจอะค่ะถามว่าป้าอยากได้ไหม200บาทเนี่ยเมื่อยนานเมื่อยนั่งเมื่อยเลยแต่ป้าชอบรักในวิชานี้นอกจากพวงมาลัยดอกกุหลาบแล้วป้ายังทำเป็นช่อดอกไม้ส่งมอบแก่กันหรือจะเป็นช่อแบบปักแยกันถวายพระค่ะเขาจะต้องใช้ต้นเตยทั้งต้นมาทำเป็นช่อแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยป้าบอกว่าถ้าใครอยากสั่งอยากเรียนก็ไปได้ที่วัดชัยสิทธาวาสจังหวัดปทุมธานีค่ะป้านั่งรออยู่ทุกวัน
ขอบคุณคุณป้าอังกาบนะคะที่ส่งพวงมาลัยรูปหัวใจติดเสื้อมาให้พวกเราน่าเสียดายคุณผู้ชมค่ะถ้าหากว่าใครอยากจะสั่งคุณป้าอังกาบบอกว่าปีนี้เนี่ยโควต้าเต็มแล้วปีนี้มีคนมาออเดอร์ไว้แล้ว3พวงโควต้าเต็มเพราะว่าป้าทำไม่ไหวเจ๊หนูเมียวดูสิท่านผู้ชมที่อยากจะได้มากๆไม่ต้องกลัวนะคะไปเลยค่ะไปที่แถวๆวัดชัยสิทธาวาสนะคะที่ปทุมธานีคุณป้าอังกาบสอนให้ไปเรียนฟรีพอไปเรียนเสร็จแล้วเนี่ยเอามาออกรายการกับเราอีกเราก็ออกให้อีกนะดีเลยถือว่าประสบความสำเร็จดีอ่ะช่วงหน้าค่ะจะพาไปหาเคล็ดลับความสวยของเจ๊หนูเมียวเจ๊ฟังชื่อสมุนไพรนะชื่อว่าสาวน้อยตกเตียงอ่ะคิดดูสิมันจะหิวกิ้วมากๆเลยไม่รู้สมุนไพรอะไรเดี๋ยวมาดูค่ะทำกันดีพี่หนู